มูล M ถูกดีดในแนวระดับจากยอดผิวครึ่งวงกลมรัศมี R ด้วยความเร็วต้น V0 เท่ากับ 0.48 GR ซึ่งจะทำให้มวล M เนี่ยถลายไปบนผิวซึ่งในที่นี้เกลี้ยงและลื่นจนกระทั่งถึงตำแหน่ง A ในรูปมวล M ก็เริ่มหลุดออกจากผิวและไม่แตะผิวอีกเลยอยากทราบว่าcos θ มีค่าเท่าใดตรงนี้ก็คือรูปนะครับมวล M เนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ก่อนแล้วด้วยความเร็ว V0 แล้วก็หลุดออกไปด้วยความเร็ว V ครับเขาอยากทราบว่า cos θ ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่โอเคนะก็มาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยคือเขาบอกว่า V0 ตัวนี้เท่ากับ root 0.48 GR เราลองแทนค่าไปเลย V0 เท่ากับ root 0.48 GR ก็มาต่อกันครับข้อนี้เราใช้งานพลังงานในการช่วยครับในการช่วยโอเคนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราลองมาดูครับจะพบว่าถ้าพี่ให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง A ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง B เนี่ยจะพบว่าวัตถุที่ตำแหน่ง A กับที่ตำแหน่ง B เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันใช่ป่ะมันอยู่กันคนละระดับดังนั้นเนี่ยลองดูครับถ้าพี่ลากเส้นครับระยะเนี่ยทั้งหมดจะเป็น r ส่วนตัวเนี้ยจะเป็น r ดักชิดมุมใช่ป่ะ r cos θ ดังนั้นแน่นอนว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ r ลบ r cos θ นะครับนั้นจะพบว่า v ตัวเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่ v ตัวเนี้ยเราก็อ้างหลักงานพลังงานครับงานที่ตำแหน่ง A จะเท่ากับซิกมา W A ไป B แล้วก็บวกซิกมา E B ใช่ป่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าจาก A ไป B เนี่ยเป็นพื้นที่มีความฝืดใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยจะพบว่า V W จาก A ไป B เนี่ยเป็น0ดังนั้นจึงอ้างเลยซิกมา E A เท่ากับซิกมา E Bถ้าเราให้ระดับนี้เป็นระดับอ้างอิงครับจะพบว่าที่ตำแหน่ง A เนี่ยมีทั้งพลังงานจลและพลังงานศักย์แต่ที่ตำแหน่ง B เนี่ยมีแต่พลังงานศักย์ดูว่าดังนั้นเนี่ยมาดูที่ตำแหน่ง A ครับที่ตำแหน่ง A ก็คือมีพลังงานจลใช่ป่ะ1ส่วน2 mv กำลัง2บวก mgh แต่ที่ตำแหน่ง B เนี่ยมีแต่พลังงานจลเท่านั้นไม่มีพลังงานศักย์ลองแทนค่าดูครับ1ส่วน2 m v กำลัง2 v ในที่นี้ก็ต้องเป็น v ของ v0 ใช่ป่ะ v0 เท่ากับ root 0.48 gr ดังนั้น v กำลัง v0 กำลัง2ก็เป็น 0.48 gr ใช่ป่ะครับบวกด้วย mgh h คืออะไรครับ h ก็คือระยะนี้ถูกไหมระยะนี้ก็เป็น r ลบ r cos θ เท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยการจะหาค่า cos θ เนี่ยเราต้องตอบในรูปที่มีตัวแปรเป็นตัวแปรที่กำหนดในข้อนี้ใช่ป่ะครับแต่จะพบว่าตรงเนี้ยเป็นแล้วพอเขากำหนดค่า m มาค่า g เราก็กำหนดเองได้ส่วนค่า r เนี่ยเขาก็กำหนดมาใช่ป่ะดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับมาดูต่อไปก็เช่นกันครับ mgr r ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถตอบในพจน์นี้ได้แต่ตัวที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยคือตัว v กำลัง2คือตัว v เพราะว่าค่า v เนี่ยเป็นค่าที่กำหนดในรูปใช่ป่ะแต่ว่าของจริงแต่ว่าในข้อมูลในโจทย์เนี่ย
ไม่ได้บอกถึงค่า v เลยใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหาครับว่า v เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะครับก็มาดูตรงนี้ครับจะหา v เนื่องจากว่าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ป่ะถึงเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ดังนั้นเราก็อ้างได้ครับที่ตำแหน่ง b ตัวเนี้ยแน่นอนว่าต้องมี mg กดลงและมุมนี้เป็นมุมเซต้าเนื่องจากเป็นมุมแย้งดังนั้นจะได้ว่าแรงตรงนี้นะครับจะเป็นแรง mg cos เซต้านะครับก็จะเป็นแรงส่วนศูนย์กลางหรือซิกมา fc ข้างบนเนี่ยก็ต้องมีแรง n ใช่ป่ะเป็นแรงที่ผิวตัวเนี้ยกระทำกับมวลเป็นแรงอีเลียตั้งฉากกระทำต่อมวลดังนั้นซิกมา fc ตัวเนี้ยจะเท่ากับ mg cos เซต้าลบ n นะครับจับเท่ากับ mv กำลังสองส่วน dr ก็ได้แบบนี้แต่ปัญหาต่อไปของเราเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าถ้าเรามามองที่สมการนี้เนี่ยจะพบว่าเราจะหา v ในรูปของ mg cos เซต้ากับ r ได้แต่ตัวแปรที่เราไม่พึงประสงค์ก็คือตัวแปร n ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะติด n เราก็ต้องมาอ่านโจทย์ดูเขาบอกว่าเขามีคีย์เวิร์ดครับเขาบอกว่าที่ตำแหน่ง b ตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่มวล m เริ่มหลุดจากผิวคำว่าเริ่มหลุดจากผิวเนี่ยแสดงว่ามันกดผิวครึ่งวงกลมเนี่ยน้อยมากๆใช่ป่ะการที่มันกดผิวครึ่งวงกลมน้อยมากๆเนี่ยมันกดผิวครึ่งวงกลมน้อยการที่มันกดผิวน้อยเนี่ยแสดงว่ามันทำให้เกิดรีแอคชั่นขึ้นวงกลมเนี่ยกระทำต่อมวล m เนี่ยก็น้อยเช่นเดียวกันแสดงว่า n เนี่ยถือได้ว่าอาจจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวเพราะมันกำลังจะหลุดแล้วนะครับตรงนี้ก็คือคีย์เวิร์ดเลยดังนั้นตรงนี้เป็นศูนย์นะครับจะได้ว่า mg cos เซต้าเท่ากับ mv ลองสองส่วน vr ถ้าคิดที่ b นะครับ m ตัด m แสดงว่า v กำลังสองจะเท่ากับ rg cos เซต้านะครับก็ได้แล้วก็เอามาแทนครับก็มาแทนในสมการนี้ว่า v กำลังสองว่าพจน์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่ากับrg cos เซต้านะครับก็ตัด mg ก่อนแล้วกัน mg ตัดหมดครับแล้วก็เอา2คูณขึ้นไปหมดจะได้ว่า 0.48 r บวกด้วย 2g r ลบ 2g r cos เซต้าเท่ากับ v กำลัง2คือ r cos เซต้าก็หาออกมาครับว่าตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ก็ได้ 0.48 บวกด้วย 2g r เท่ากับ 2g r cos เซต้าบวก r cos เซต้านะครับก็ดึง r cos เซต้าออกมาครับดึงcos เซต้าออกมาครับก็ได้ 2g r บวก1คูณด้วยcos เซต้า2g r บวก r คูณด้วยcos เซต้าเท่ากับ 0.48 บวก 2g r จะได้ 0.48 r บวก 2g rนะครับแต่ g เป็น10ถูกครับ g เป็น10ดังนั้นจะได้ว่า 0.48 r บวกด้วย 20 r เท่ากับ 2g r ก็คือ 20 r บวกด้วย r cos เซต้าดังนั้นจะได้เท่าไหร่ครับดังนั้นจะได้ 0.48 r บวก 20 r ก็เป็น 24.8 จะเป็น 20.48 r เท่ากับ 21 r cos เซต้า g
จะได้ว่า r ตัด r ครับcos เซตาตัวเนี้ยก็เท่ากับ 20.48 หารด้วย 21ก็เป็นคำตอบนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นคำตอบเลยก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้นะครับก็มันก็หลายขั้นตอนเราก็ต้องอ้างสมการงานพลังงานก่อนนะครับงานพลังงานเนี่ยก็จะได้ว่าสมการนี้ 1.2 mv ลง2บวก mgh เท่ากับ 1.2 mv ลง2เพราะว่า w จาก a ไป b เนี่ยเป็น0เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดว่ามีแรงต้านระหว่างนี้โอเคนะก็ตั้งไปครับก็จะได้cos θ เท่ากับ 20.48 หารด้วย 21นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือแก๊กตรงนี้ครับถ้าน้องไขแก๊กตรงนี้ไม่ออกก็จะทำข้อนี้ไม่ได้การที่เขาบอกว่ามวล m เริ่มหลุดออกจากผิวพอดีเนี่ยแสดงว่าณตำแหน่งเนี้ยค่า n เป็น0นะครับค่า n เป็น0ที่ตำแหน่งนี้พอดีเราก็ต้องอ้างว่าที่ตำแหน่งเนี้ยค่า n เป็น0ก็ได้ v ลง2เท่ากับ rg cos θ นะครับแล้วก็เอาค่า v ลง2ตัวเนี้ยมาแทนค่าในสมการนี้นะครับก็ได้คำตอบออกมาโอเคจากข้อที่แล้วนะครับตรงนี้พี่ขอแก้ไขนิดนึงนะครับจะพบว่าพี่ตัด mg ไปแล้วแต่ว่าพี่ยังเขียน g ตรงนี้อยู่ให้น้องตัดทิ้งนะครับดังนั้นจะได้ 0.48 r บวกด้วย 2rเท่ากับ 2g cos θ จะเท่ากับ 2r cos θ บวกด้วย r cos θ นะครับดังนั้นจะได้ 2.48 r เท่ากับดึง cos θ ออกมานะครับเท่ากับ 2r บวก r นะครับจะเท่ากับ 3r ตัวนี้ดังนั้น cos θ นะครับจะเท่ากับ 2.48r ส่วนด้วย 3r นะครับดังนั้น cos θ จะเป็น 2.48 ส่วนด้วย3นะครับขอแก้ไขคำตอบนิดนึงนะครับเมื่อกี้พี่คิดเลขผิดนะครับตัดเลขไปแล้วตัดค่า g ไปแล้วแต่พี่ยังเขียน g อยู่ก็เลยผิดตรงนี้นะครับก็ขอให้แก้ไขใหม่นะครับข้อนี้ตอบcos θเท่ากับ 2.48 หาร 3เป็นคำตอบครับ